ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะในวันนั้นค่ะเรามี EMC เพียงแค่1ล้านตอนนี้ค่ะมิวมี EMC ค่าพลังงาน10ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วในโดเวอร์แบบอัดบล็อกแบบนี้ค่ะเราเอาไปหมดแล้วเรียบร้อยค่ะใส่ไปเต็มที่มาแล้วนะ10ล้านค่ะต้องบอกว่า10ล้านน่ะจะนับว่าเยอะไหมมันก็เยอะแต่เดี๋ยวก็หมดค่ะเอาล่ะมิวคราฟมาแล้ว Dark Matter แบบอัดบล็อกค่ะนี่คือสิ่งที่เราต้องการของแพงมากชิ้นละ 500,000 โอ้แพงจัดแล้วมิวต้องการต้องหลายชิ้นค่ะหยิบมาโอ้โหหายไปแล้ว1ล้านค่ะแล้วมิวก็จะคราฟต่อแบบนี้ค่ะเป็น Transmutation Tablet จ้ะคือสิ่งที่เราต้องการแล้วเราก็เรียนรู้ไปเลยแล้วเราก็จะอัปเกรดต่อค่ะนี่โอ้ยอะไรเอ่ยฉบับพกพาค่ะ EMC เปิดที่ไหนก็ได้ละได้ทุกโลกได้ทุกมิติค่ะนี่คือของดีคือของที่หนูอยากได้โอ้โหเพลงจัดๆใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยค่ะอันละ2ล้านค่ะโอ้โหมีบางอย่างที่หนูสามารถทำได้ได้เนื้อย่างมาแล้วค่ะมี EMC ด้วยนะเรียนรู้เนื้อย่างไปเลยค่ะสเต็กนั่นเองหยิบออกมา8ชิ้นวางแบบนี้ใช่ไหมแล้ววางเนื้อลงไปหรือเปล่าใช่ค่ะอินฟินิตี้สเต็กคือแบบเป็นเนื้อชิ้นละเนื้อชิ้นละ2ล้านโอ้มันคือเนื้ออะไรคะสิ่งนี้ที่อยู่ในมือมิวนี่คือเนื้ออินฟินิตี้ค่ะกินเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าอย่างนั้นแหละโอ้โหอินฟินิตี้ฟู้ดค่ะป้อนอาหารได้อัตโนมัติขึ้นอยู่กับ EMC ที่มิวมีแต่ทีนี้มิวกำลังคิดว่าถ้าเป็นระบบป้อนอาหารออโต้ไม่ใช่กินแล้วหายไปเลยเหรอกลัวจะเป็นเช่นนั้นค่ะหวังว่าจะไม่หายนะตรงนี้เป็นกระท่อมหลังน้อยค่ะที่มิวใช้ในการ AFK แต่ว่าหวังว่าพื้นที่ตรงนี้ยังอุดมสมบูรณ์พอที่จะเป็นบ้านของน้องไก่นะได้อยู่ค่ะอันนี้ได้อยู่โอเคเหยื่อล่อไก่ค่ะมิวต้องการไก่2ตัวไก่ตัวแรกจะเอาขนไก่ไก่ตัวที่2มิวจะเอาเป็นไข่ไก่ค่ะได้ไก่มาแล้วค่ะกลางคืนมาพอดี2ตัวไม่ใช่เหรอหายไปไหน1ตัวคะนั่นน่ะสิไม่เป็นไรตีตัวนี้ก่อนค่ะเอ้ยตัวหนึ่งยังไม่มาได้แค่ตัวเดียวแค่นี้ก็พอแล้วขนไก่คือสิ่งที่มิวอยากได้เอาเรียนรู้เลยค่ะแล้วมิวก็จะคราฟแหวนแหวนตัวแรกแบ็คโฮค่ะแหวนดูดไอเดมแหวนตัวที่2แหวนบินโน่เมื่อกี้ของดีอยู่ที่แหวนนี้แหละค่ะลองคราฟพลังงานมาดูค่ะแล้วก็ใส่ไปเพื่อเรียนรู้นำพลังงานเข้ามาแล้วก็ใส่ในช่องพลังงานช่องพลังงานเราอยู่ไหนนะนี่อ่ะโอเคได้แล้วค่ะไม่มีพลังงานค่ะแต่ทีนี้เพลเยอร์ก็บอกเราแล้วใช่ไหมว่าเราควรที่จะคราฟชุดสูทของเขาค่ะเพราะถ้าเป็นชุดสูทอะไรอย่างเงี้ยเวลาบินขึ้นบินลงมันจะไม่มีเสียงค่ะต้องใส่แบตเตอรี่เพื่อแอคทีเวตด้วยค่ะนี่เลย แน่นอนเราก็มีแบตเตอรี่แล้วแล้วแบตเตอรี่ของเรานั้นต้องมากกว่านี้ค่ะโอ้นี่ก็ใหญ่แล้วนะแค่นี้พอไหมเนี่ยหายไปเยอะค่ะโอ้โห 800,000 เอาใส่ในช่องเก็บพลังงานของเราไปเลยบินได้ละมือชอบบินด้วยอันนี้มากกว่าใช่ค่ะยอดเยี่ยมบินด้วยอันนี้มันง่ายค่ะเพราะว่าเวลาที่อยู่ในโหมดโฮเวอร์ใช่ไหมก็คือโหมดทรงตัวค่ะเขาแบบเขาทรงตัวได้ดีอ่ะมันดีกว่าเจ็ตแพ็คเยอะอ่ะอันนี้ยิ่งกว่าบินด้วยโหมดสร้างสรรค์เอ้ยเราบินได้แล้วนะคะตอนนี้มิวทำบล็อกสำหรับการก่อสร้างมาแล้วค่ะมีสิ่งที่มิวต้องหามิวต้องการไบโอมเกี่ยวกับน้ำแข็งค่ะไม่ว่าจะเป็นไอซ์สไปหรือว่าไบโอมหิมะใดๆก็ตามค่ะมิวต้องการมากเลยตรงนี้เป็นฮิลค่ะถ้าเป็นฮิลไบโอมภูเขาเวลาฝนตกก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะมีหิมะเนาะตรงนี้ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วายที่60ขึ้นไปสูงๆหน่อยเอาสัก100นึงโห170สูงแล้วค่ะสูงมากโอเควางบล็อกกลางอากาศใช่บล็อกนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการวางกลางอากาศค่ะเอาล่ะตรงนี้แหละค่ะจะเป็นสิ่งที่มิวต้องการเป็นสิ่งที่มิวรอมิวจะรอให้ฝนตกค่ะนี่เลยเอ้ยได้หิมะแล้วของดีค่ะของดี
กลับบ้านเราบินเข้าไปค่ะประมาณ 1,000 เมตรโอเคแล้วมันถึงบ้านเราแล้วค่ะปึ๊บเล็งตรงกลางเกาะดิ่งปึ๊บถึงบ้านปลอดภัยสบายใจเลยหนูเตรียมของไว้แล้วค่ะเพราะกลับมาถึงบ้านก็ตั้งใจจะคราฟเลยเราคราฟแหวนมา2วงแล้วใช่ไหมหนูต้องการแหวนมากกว่านี้ค่ะเอาล่ะเป็นบล็อกมาก็แหวนวงที่3ค่ะแหวนเกี่ยวกับการปลูกพืชเร่งการโตของพืชได้แหวนที่4แหวนไฟค่ะแล้วแหวนที่5แหวนนี่มาเด้ได้ทุกแหวนเลยเอาล่ะเราก็ถอดแหวนออกมาแล้วก็คราฟแหวนทั้งหมดรวมกันค่ะ Ring of Arcana เด้ของดียังไง Ring of Arcana คือแหวนที่เป็นแม่ของทุกแหวนค่ะแหวนที่เป็นทุกอย่างให้คุณแล้วโง่เปลี่ยนโหมดได้นี่มิวจะเปลี่ยนโหมดเป็น SWRG ค่ะโหมดนี้จะเป็นโหมดที่จะไม่ทำอะไรค่ะเอาไว้ผลักมอนเตอร์ถ้าเรา activate แต่หลักๆแล้วเมื่อมิวเอามาใส่ที่นิ้วของเราค่ะแล้วเราขึ้นลงนะนี่ไม่มีเสียงในการขึ้นลงค่ะเอ้ยนั่นคือข้อดีนี่ไม่มีเสียงง้วดีไหมคะดีมากเอาละค่ะใดๆก็ตามเรา AFK สักพักหนึ่งก็ต้องได้ทรัพยากรหน่อยเลยนะโหบล็อกฟินเยอะมากค่ะแต่บล็อกฟิน EMC ต่ำมากโอ้บล็อกฐาน EMC ดีค่ะเอามาเลยเอามาดูซิใส่เข้าไปฟื้นฟื้นจึ๊บได้กับเมื่อคืน5ล้าน EMC ยอดมากมีสิ่งหนึ่งที่มิวอยากจะได้ค่ะนี่เลย EMC นี่ค่ะ Basic Power Power Level 1ก็คือเป็น Passive Income ค่ะที่จะช่วยให้เราผลิตพลังงาน EMC แบบ Passive ใช่ไหมต่อวินาทีได้น้อยนะแต่ว่าแพสซีฟค่ะได้เรื่อยๆนั่นเองก็บอกว่าต้องมี 6.43 มิลเลียนในการคราฟคนครับเพื่อที่จะคราฟให้ได้ค่ะหนูก็เลยต้องเอาแท็บเล็ตของเราไปสั่งเว้ยโอ้ไม่งั้นไม่พอค่ะได้มาแล้วค่ะพลังงานดอกไม้พลังงานเลเวล1ค่าพลังงาน100ต่อวินาทีมันก็แพสซีฟอินคัมนะใช่ไหมล่ะเราได้ดอกไม้ดอกแรกมาแล้วค่ะโอ้โหกว่าจะได้แพงมากค่ะแพงแบบสุดๆเรียนรู้ไว้เลยพวกเขามี EMCถ้ามิวได้อีก6ล้านมิวก็จะได้ดอกไม้อีก1ดอกค่ะบวกเพิ่มทีละร้อยเองเหรอก็ได้แค่นี้เลยค่ะยังแพงขอให้เราคราฟหนังสือ1เล่มค่ะแล้วเอาหนังสือรวมกับหินแบบนี้จะได้เป็นทัชสกรีนมิวก็สงสัยว่าทัชสกรีนเอาไว้ทำอะไรนั่นสิเดี๋ยวนะเอาสเปมมาหน่อยค่ะมันน่าจะเกี่ยวกับการแสดงจงแสดงจออะไรหรือเปล่านะไปเจอวิธีการทำงานแล้วก็คือการที่เราวางค่ะติดกับแท้งพลังงานเนาะแล้วเราเลือกโหมดตรงนี้ค่ะมี2โหมดที่เป็นไปได้คือโหมดเบรดเบอร์เนอร์ค่ะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงต้องมีโหมดนี้กับโหมดนี้ค่ะพลังงาน 100,000 เนี่ยเรียบร้อยตรวจจับพลังงานให้ได้ 100,000 แค่นี้ค่ะเต็มแล้ว เราก็ทำงานได้แถมมีชื่อเบรดเบอร์เนอร์ด้วยนะแล้วก็เควสนี้ค่ะเบรดเบอร์เนอร์เขาบอกว่าถ้าเรามีพลังงาน 100,000 ใช่ไหมเราสามารถรับรางวัลเป็นเจ้าเบรดตัวนี้ได้เลยไม่ต้องไปตามหาในนรกให้ลำบากโอ้โห โอ้รางวัลเควสค่ะไม่ทันได้สังเกตโอ้โหอย่างเสียดาย รางวัลเควสถือว่าดีมากเลยนะเบรดเบอร์เนอร์ตัวนี้น่ะโอ้โหมีอุตส่าห์ลำบากลำบนค่ะครับ7พง7แผกแล้วไปตามหานอนในนรกที่แสนจะลำบากอันนี้เขามีให้โอ้โหเควสสำเร็จมากมายค่ะเพราะว่าเราทำเควสแบบล่วงหน้าไปเยอะมากทุกคนคะเควสนี้เป็นเควสที่ทำได้เรื่อยๆค่ะง้อ เราเพิ่งกดติ๊กไปใช่ไหมได้เบรดมานี่สามารถแลกเบรดตัวใหม่ได้แล้วนะคะเนี่ยแต่ทำไมล่ะ EMC ก็ปั๊มได้เนาะเรามีเพชรใช่ไหมคะมิวก็เลยเปลี่ยนชุดของเราแล้วก็อุปกรณ์ค่ะแพ็กเซลของคู่ใจเป็นชุดเพชรแล้วนะทุกคนคะมิวขยายเครื่องการผลิตเพิ่มค่ะเป็นประมาณ50กว่าตัวถ้าแถว1มี10ใช่ไหมแต่แถว1น่าจะมีแค่9ค่ะก็เกือบ50ตัวในตรงนี้ค่ะกำลังทำหน้าที่การผลิตตะแกรงค่ะมิวเปลี่ยนเป็นตะแกรงอันใหม่ด้วยนะตอนนี้เป็นตะแกรงระดับทองเหลืองค่ะหมายความว่ามิวก็จะได้สิ่งนี้ค่ะของราคาแพงลาพิสลาซูรีนั่นเองมิวเห็นว่าลาพิสน่ะราคาแพงมากค่ะ
ตอนนี้ได้แร่มาซึ่งแร่พวกนี้เนี่ยไม่มี EMC ต้องไปผ่านการย่อยก่อนค่ะส่วนที่เหลือก็ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นหูลาพิษลาซูรี่แพงของแพงมากเอาไปดูสิตอนนี้โหกองละ400,000ตึ๊บ1,800,000เนาะเฮ้ยอยู่ว่าลาพิษลาซูรี่คุ้มมากค่ะดีสุดๆไปเลยแต่ถ้าเป็นแร่ดิบเอาไปผ่านไฟได้128เอาไปผ่านน้ำได้9สแต็กคือ126แล้วก็มีโอกาสที่จะได้กันพาวเดอร์ก็คือ192โอ้ผ่านน้ำคุ้มกว่าค่ะตรงนี้มีพื้นที่ว่างค่ะมีตัดสายออกแล้วแล้วก็ยกสายขึ้นแล้วได้เวลาแล้วอ้าว What นี่คืออะไรนี่คือวางไม่ได้ทิศทางการหมุนนั้นจะมีปัญหานั่นเองแต่ถ้าวางไม่ได้นั้นก็ไม่ได้ยากค่ะนี่เลยวาง2รอบ ก็ได้แล้วเราต้องทำให้ไม่อันตรายถ้าไม่อันตรายเอาอะไรกั้นก่อนค่ะผมอยู่จะวางพัดลมนั่นไง เดี๋ยวจะโดนผลักลมแรงมากลมแรงมากตรงนี้แหละค่ะจะเป็นการล้างน้ำของเราเอาเลยวางอะไรกั้นไปวางกั้นไปแล้วก็วางน้ำค่ะเอ้ยดูๆวางผิดนี่วางน้ำเลยเราจะปล่อยให้มีการล้างไอเทมค่ะในส่วนตรงนี้ล้างไอเทมของเราจากนั้นไอเทมของเราก็จะต้องเข้ามาอยู่ในกล่องตรงนี้ค่ะพร้อมกับฟิลเตอร์ใช่ฟิลเตอร์1 2 3 4อย่างนี้ค่ะที่หมิวต้องเอาไปล้างหมิวฟิลเตอร์ไปเลย1 2 3 4คือไม่อนุญาตใช่จึ๊บไม่อนุญาตให้ดูดเข้าไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นแล้วหมิวก็ใส่ไปค่ะแปลว่าก็จะมีแค่ทรัพยากรอย่างอื่นที่นอกจากเจ้า4ตัวนี้ที่จะถูกดูดเข้านั่นเอง วางแผนไว้ทุกอย่างเบ็ดเสร็จแล้วเอามาพักไว้ในกล่องก่อนก็ได้เนาะแล้วค่อยให้มีการดูดลงไปข้างล่างค่ะก็จะไม่มีปัญหาอะไรเอาล่ะฟิลเตอร์เรียบร้อยทุกอย่าง4ชิ้นเงียบเอ้ยดูๆแบคโฮแบคโฮแหวนค่ะพลังแหวนปิดแบ็คโฮเลยโอ้โหเต็มเราไปอยู่แถวนั้นเราก็โดนดูดค่ะไอเทมจะดูดเข้าตัวเราเลยนะเนี่ยมาแบ็คโฮค่ะอันตรายจริงๆถ้าจะแก้แบ็คโฮก็ไม่ยากค่ะเราก็ต้องวางกระจกกั้นไว้ซะหน่อยเขาจะได้ไม่ดูดไอเทมออกมาจากข้างนอกนี่โอเครู้สึกโอ้โหแลกโอ้ยไอเทมเต็มเดี๋ยวตัดสายเดี๋ยวนี้ค่ะก็ว่าอยู่ทำไมรู้สึกหน่วงโอ้ไอเทมเต็มเลยค่ะโหไวมากเยอะมากไวมากดูก่อนโอ้โหไอเทมหนักมากโอ้โหเต็มไอ้แหลกโอ้โห2,200,000แล้วค่ะใส่เข้าไปมาแล้วแท็บเล็ตโอ้โหราคา2,200,000แหลกมากค่ะโอ้โหตรงนี้นึกว่าเกมจะพังไปซะแล้วนะใส่เข้าไปค่ะโอ้โหแป๊บเดียวจาก2,200,000โอ้เยอะขนาดไหนนั่นน่ะโอ้เยอะค่ะโอ้โหแป๊บเดียวล้างมาได้อีก 700,000โอ้หายแหลกเลยค่ะโอ้โหเราพลาดเองเราลืมไอ้แบบระบบดรอเวอร์ก่อนค่ะโอ้โห 800,000ไวมากลืมวางดรอเวอร์เกือบเป็นปัญหาระดับชาติซะแล้วจึ๊บอ่ะจึ๊บอ่ะจึ๊บหนูใส่ดอว่ามาค่ะแล้วก็อัปเกรดไปน่าจะอีกนิดหนึ่งเลยนะอัปเกรดค่ะอัปเกรดไปแล้วทีนี้ไอเทมทั้งหมดของเราจะอยู่ในกล่องนี้ใช่ไหมคะหนูต้องสั่งดูดมาตัดสายก่อนปรับส่งออกแน่นอนแล้วเราก็จะดูดตามสายนี้ไม้เชื่อมตรงนี้กันแล้วก็เข้าสู่ตัวควบคุมของดอว่าค่ะก็หมายความว่าทรัพยากรของเราก็จะวนเข้าไปสู่กล่องที่อยู่ด้านหลังตรงนั้น1ตัว2ตัว3ตัวค่ะตัดสายจึ๊บจึ๊บจึ๊บนี่ก็ตัดสายโอเคส่งออก3ด้าน3ตัวหวังว่าจะส่งทันค่ะด้านละ32ใช่ไหมก็ส่งไว้อยู่นะถ้าไม่ทันก็ต้องตรงนี้ค่ะอีก1ด้านด้านที่4ในการส่งออกไปนั่นเองโอเคคราวนี้ก็ลองดูค่ะจะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างไรจะทันไหมนะปึ๊บ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 ไม่ทัน
แค่เห็นก็รู้ค่ะนี่คือคำแบบบอกเลยว่าไม่ทันค่ะอ่ะดูดไอเทม4ด้านโอ้โหชีวิตโอ้ชีวิต4ด้านยังแบบยังเหมือนจะไม่ทันโอ้โหโอ้โหก็ส่งไอเทมออกมาค่ะยังจะไม่ทันอีกเหรอหวังเพิ่มใส่ตัวอัปเกรดเพิ่มเผื่อไว้ไหนดูสิเอ้ยทันทันอยู่ค่ะทันอยู่ไหนดูสิทรัพยากรเหลืออยู่เยอะไหมคะในกล่องนี้เหลืออยู่เท่าไหร่โอ้ 3,900 5,000 ค่ะโอ้นี่ก็เยอะเฮ้ยระบบเนี้ยเน้นไวแต่ความเสี่ยงสูงโอ้ยอย่าไปดูดไอเทมลูกนี่มิวใช้ตัวปล่อยระดับเหล็กใช่ไหมคะเขาก็ปล่อยทีละ16ไอเทมนะคะเนี่ยถือว่าเป็นการเซฟถ้ามิวปล่อยทีละ64ไอเทมน่าจะดูดไม่ทันโอ้ปึ๊บดูสิคะปึ๊บมาปุ๊บรีบดูดปั๊บสุดๆเลยค่ะสุดยอดนั่งดูตามหน้าจอโอเคเรามาสักพักแล้วมั่นใจว่าคงไม่ทำให้เกมเราพังค่ะแต่ทรัพยากรได้ไวมากเลยนะเนี่ยโอ้โหไวสุดๆค่ะการฟาร์มตราบใดก็ตามที่เรามีอ้าวหมด EMC นั่นได้หมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวนะมิวกำลังคิดว่ามันมีบางอย่างที่ EMC ต่ำมากก็คือเจ้าสิ่งนี้อ่ะก็สิ่งนี้ EMC ต่ำ36ถ้าสั่งดูดไปเหรอดูดให้เข้าตรงนี้เพื่อแปลงเป็น EMC ได้ไหมฟินอัดจึ๊บอัดจึ๊บอัดจึ๊บสายค่ะสำหรับการส่งเราจะส่งออกฟินเราจะไม่ส่งออกฐานเพราะฐานมี EMC สูงมากค่ะมันจะเร็วเกินไปในการปั๊มทรัพยากรที่เป็นกราเวลนี้ออกมาละฟินกินฟินไปค่ะใช่กินฟินไปซะแล้วก็ผลิตออกมาเป็นกราเวลค่ะกราเวลไม่ทันเหรอตัวเอง16 15เอ้ยทำงานทุกเรื่องก็พอแล้วทันไม่ทันไม่ใช่ปัญหาขอแค่ทุกเรื่องทำงานค่ะทำไมเครื่องหลังนี้ไม่ทำงานโอ้โหส่งออกมาไม่ได้ไม่พอสินะในการผลิตค่ะ Energy Condenser ปั๊มไม่ทันโอเควิวเห็นแล้วค่ะว่าไม่พอสิ่งที่ไม่พอคือเรื่องของพลังงานที่จะเอาไปปั๊มเป็นกราเวลค่ะจึ๊บจึ๊บนี่เลยสั่งส่งเพิ่มค่ะส่งทานออกไปเปลี่ยนค่ะเป็นพลัง EMC ในการปั๊มกราเวลไปเลยกินเป็นลูกกินมาแล้วก็ปั๊มค่ะเดี๋ยวนะแล้วเราส่งออกอะไรอันนี้เอ้ยเรายังไม่ได้ฟิลเตอร์ส่งออกกราเวลเลยใช่มันอาจจะส่งออกฐานไปใช่ไหมโอเคเอามาค่ะใส่ฟิลเตอร์ก่อนถ้าเป็นฐานเขาจะส่งมาไหมก็ไม่น่าจะส่งนะไม่มีการส่งฐานออกมาเพราะฐานร่อนไม่ได้ค่ะ MK2 นี่ Energy Condenser Level 2ต้องมีพลังงานโดยประมาณคือ10ล้านเหลืออยู่ 50,000 ทำอะไรไม่ได้ค่ะเอาล่ะใดๆก็ตามค่ะทุกคนคะอุ้ยทองมหาศาลเฮ้ยเหล็กเฮ้ยดีเราได้ทองมหาศาลได้เหล็กซิลเวอร์ไม่ค่อยได้เนาะแล้วก็ซิงค์ค่ะหมูซิงค์นี้คือได้มหาศาลเหมือนกันโอ้ทองแดงระดับหนึ่งโอ้เฮ้ยเปิดมาเลยแล้วก็ใส่เข้าไป9ล้าน10ล้านไหนบอกว่าจนค่ะเอ้ยน่ะเมื่อกี้เรามีระดับเท่าไหร่ระดับหมื่นนี่ค่ะแต่ทองแดงจะมีปัญหาค่ะเพราะว่าต้องเอาไปย่อยก่อนแล้วค่อยมาใส่อืมทองแดงได้เยอะไหมเนี่ยเหมือนจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะใส่เข้าไปคืนไม่งั้นก็ต้องสแกนตรงนี้ออกมาค่ะมันก็จะช้าเนาะได้ทีละนิดเอง 8,000 โอ้โหตอนนี้มิวมีเท่าไหร่คะ12ล้านเฮ้ยแป๊บเดียวเองเอาล่ะได้เวลาอัปเกรดเจ้าสิ่งนี้แล้วค่ะตัวปั๊มกราเวลต้องใหญ่กว่านี้มิวรู้แล้วว่าเขาแพงเพราะอะไรนี่ไงค่ะเวอร์ชันบ็อกซ์สีแดงอัดบ็อกจะเหลือเลยก็แพงมากๆเลยสิแล้วก็บ็อกสีดำแบบอัดบ็อกอะโอ้โหแร่แดงแร่ดำคือแบบโอ้โหแพงแพงสุดๆก้าแต่อัพเป็นเทียร์2ได้แล้วนี่แหละโอ้โห Energy Condenser เทียร์2ค่ะยังไงมันก็ต้องปั๊มเร็วกว่าเทียร์1อยู่แล้วใช่ไหมแน่นอนเทียร์1ออกมาเลยค่ะเปลี่ยนตัวสวิตช์นี่แหละใช่ค่ะ
เออแล้วเรามีกาเวลสักชิ้นไหมเฮ้เฮ้ใส่ไปค่ะปึ๊บนี่ไวไวไวมากเพราะยังไม่ได้ส่งออกเกรดฟิลเตอร์ใส่ไปเลยปรับส่งออกค่ะให้เรียบร้อยในทุกตัวแล้วตัวนี้ก็นำเข้าคิดที่เหลือส่งออกหมดเอาล่ะทีนี้เราก็มาดูค่ะเห็นไหมปั๊มทันละโอ้โหไม่ใช่ปัญหาค่ะมี2ช่องช่องซ้ายคือไอเทมเผาช่องขวาคือไอเทมที่เราปั๊มออกมาโอ้โหปั๊มทันบังคับเครื่องจากทุกเครื่องทำงานยอดเยี่ยมมากโอ้บ็อกคอร์ดก็ราคาแพงเหมือนกันค่ะเลสโตนแพงไหมหมิวว่าเดาว่าแพงนะบ็อกกันพาวเดอร์อุ้ยแพงแน่ๆเอามาดูสิใส่เข้าไปค่ะโอ้โหโอ้ไม่ได้แพงอย่างที่คิดที่แพงที่สุดต้องเป็นนี่บล็อกลาฟินแพงมากค่ะเอามาใส่ดูสิชึบโดดค่ะเอาล่ะเหยียบ10ล้านอีกรอบหนึ่งโอ้ยสบายใจตอนนี้ในเกาะรกๆของเราค่ะทุกคนคะรกนะแต่เริ่มรวยค่ะเดี๋ยวความเป็นระเบียบค่อยมาตอนนี้อยู่รกๆไปก่อนเพื่อเอาความรวยมาค่ะตอนนี้เรา10ล้าน3รอบแล้วใช่ไหมคะสุดยอดไปเลยเน้นความไวเน้นการปั๊มค่ะปั๊ม EMC เดี๋ยวเราก็จะรวยเองเอาล่ะทุกคนคะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบายค่ะ